สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ9 Entertain นะครับอัปเดตข่าวบันเทิงได้กับเรา2คนนะฮะเทมและก็พี่แป๋วนะครับวันศุกร์แบบนี้เห็นบอกว่าอากาศเนี่ยจะเริ่มร้อนขึ้นมันก็หนาวน้อยกว่าเมื่อวานแล้วแหละรู้สึกได้จนสตูเราต้องปิดแอร์นะครับคือตอนนี้ความพอดีไม่มีในโลกเหงื่อซึมแทนไปข่าวแรกดีกว่านะฮะกับน้ำตาของสาวคันหูจ๊ะนงพนีนะฮะที่โอ้โหน้ำตาเนี่ยไหลออกมาแบบด้วยความอันแหละเพราะเขาเผยสาเหตุถึงการเลิกรากับแจ็คธนพลครับนี่ก็คนที่เรารักอีกคนนึงก็เป็นพ่อแม่ที่เราเคารพจ๊ะอยู่ในสภาวะหนึ่งนั้นตั้งแต่เริ่มคบกันมาก็ลำบากใจมากๆมากๆเป็นปีที่หนูต้องตัดสินใจเข้ามาตั้งแต่แรกเลยแล้วหนูก็คือจริงถ้าให้เลือกก็ต้องเลือกพ่อแม่ไหมเพราะเราก็รักพ่อแม่เราอยู่แล้วพี่เขาก็โตนะพี่คือบางทีเขาก็พูดอยู่คำเดียวว่าหนูใช้เวลาเนอะดูให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปเนอะว่าบางทีพ่อแม่เขาเข้าใจทุกอย่างพี่ก็ไม่เคยที่จะโกรธหรือว่าจะอะไรเลยนะจริงลูกทุ่งสุดแซ่บจ้านงพนีเปิดใจทั้งน้ำตาว่าสะบั้นรักกับนักร้องลูกทุ่งรุ่นพี่แจ็คธนพลแล้วหลังคบหาดูใจกันได้ปีกว่าแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้ไม่กี่เดือนยืนยันปัญหาไม่ได้เกิดจากวัยที่ห่างกันถึง16ปีแต่ต้องยอมพ่ายแพ้ต่อพ่อแม่ที่ไม่ปลื้มฝ่ายชายอย่างแรงจ้าจึงตัดใจขอเป็นลูกกตัญญูรักแค่ไหนก็ไม่อาจยื้อค่ะพ่อแม่หนูไม่ได้ร้ายแรงนะแบบว่ามึงต้องเลิกมึงต้องไม่แต่พ่อแม่หนูแค่แบบคือหนูดูว่าพ่อแม่หนูไม่สบายใจหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วร้องห่างมาบางทีถ้าคนเรามันเป็นคู่กันยังไงมันก็ใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่คู่กันให้ฝืนไปยังไงมันก็ไม่ใช่หนูอยากจะบอกเลยนะคนที่คอมเมนต์นะว่าพี่แจ็คไม่ดีอะไรเงี้ยไม่รู้ที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่ที่คบกับหนูปีกว่าดีมากไม่ใช่ว่าหนูรักแล้วหนูหลงนะพี่หนูไม่เคยให้ตังค์ใครหนูไม่เคยให้ตังค์ผู้ชายหนูไม่เคยเลี้ยงใครนะแต่ด้วยข่าวเขาอะเขาอยู่วงการมาแล้วข่าวเขาก็เจ้าชู้ข่าวเขาก็หลอกผู้หญิงข่าวนู่นข่าวนี่ข่าวนั่นทุกอย่างก็แบบประดังไปที่พ่อแม่หนูอะไรเงี้ยบ้านหนูอยู่บ้านนอกไงพ่อแม่หนูก็ไปฟังคนคนนี้ฟังคนคนนี้อะไรเงี้ยพ่อกับแม่ไม่ได้เล่นเฟซนะแต่มีคนไปบอกอย่างเงี้ยว่าเหมือนแบบเนี่ยพี่แจ็คมาอยู่กับหนูอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าไปอยู่เนี่ยเหมือนแบบไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราไลฟ์สดไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองว่ามันไม่เหมาะสมนะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าขอโอกาสให้พี่แจ็คได้เคยมีคุยบ้างแต่ไม่ได้คุยจริงจังเพราะหนูก็เป็นคนที่รักพ่อแม่หนูมากหนูเป็นคนที่รักพ่อแม่หนูมากๆที่แบบหนูก็ไม่ทำร้ายน้ำใจพ่อแม่หนูสาวคันหูยังบอกอีกนะคะว่ารักครั้งนี้ทำให้เปลี่ยนมุมมองความคิดจนไม่กล้าคาดหวังกับความรักอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะชอบกางเกงมากแล้วเมื่อกี้กำลังยืนดูกางเกงครับขาดได้ใจกำลังจะดีๆจะได้เอามาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของแป้งอรจิลาได้เหรอได้ดิ คือแป้งอรจิลาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็เรียกว่าไม่สมหวังในความรักณตอนนี้นะแต่ว่าเขาก็มีผู้ชายมาจีบเยอะอยู่แค่ว่ายังไม่โดนใจแต่ว่าอีกเรื่องที่สำคัญตอนนี้ก็คือว่ารูปที่ลงในเน็ตไงแบบคนเนี่ยไปโฟกัสที่กางเกงตัวน้อยน่ะตั้งใจจะถ่ายรูปอดรองเท้าสวยๆแท้ๆแต่ไม้สาวขาวโบ๊ะแป้งอรจิลากับถูกโฟกัสผิดจุดเพราะแทนที่คนจะสนใจรองเท้าดันแห่ไปสนใจกางเกงสั้นตัวจิ๋วที่สั้นมากจนแทบจะเห็นไปถึงไหนต่อไหนเลยหนีไม่พ้นคอมเมนต์ลามกและคำตำหนิเต็มๆจากชาวเน็ตเลยล่ะค่ะก็แล้วแต่คนมองอะไรคนไหนถ้าเกิดว่าคิดอกุศลหน่อยก็มองเป็นอย่างอื่นปกติป้องไม่ค่อยใส่ใจคือแป้งเป็นคนลงอะไรไปแล้วคือถ้าใครจะด่าอะไรมันก็ไม่ลบเพราะว่าป้องก็เข้าใจป่ะคือก็มันลงไปแล้วอ่ะคนมันก็เห็นไปแล้วถ้าเกิดว่าใครจะคิดในแง่ดีมันก็จะคิดในแง่ดีถ้าใครมันจะคิดในแง่ลบมันก็จะคิดในแง่ลบเราไม่สามารถเอาความคิดทุกคนมาใส่ใจได้ใครจะด่าใครจะอะไรยังไงก็ด่าไปเลยไม่เป็นไรส่วนเรื่องหัวใจที่โสดมานานครึ่งปีละตอนนี้เริ่มกลับมาหวานฉ่ำอีกครั้งเพราะมีหนุ่มๆเร่เข้ามาขายขนมจีบไม่น้อยแต่เจ้าตัวก็ไม่รีบร้อนที่สำคัญขอเซโนคนในวงการแบบถาวรไปเลยละค่ะเวลาเรามาทำงานอ่ะเราก็ใส่หน้ากากแล้วเนาะประมาณนึงเวลาเรากลับบ้านหรือเราคุยกับใครเราก็อยากเป็นคนปกติอ่ะอยากเป็นตัวเองอยากเป็นคนปกติในวงการคงไม่แล้วอะค่ะคือปั้งครบและเลิกครบและเลิกครบและเลิกมาแบบมาเยอะจริงๆแล้วมันก็แบบมันเหนื่อย
พราะฉะนั้นครั้งต่อไปเนี่ยคือแป้งต้องมั่นใจจริงๆแป้งถึงจะแบบถึงจะคบเพราะว่าตอนนี้แบบเราอยู่คนเดียวเราก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราทุกข์อะไรหรือว่าไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเราก็เยอะเป็นห่วงเราก็เยอะเพราะฉะนั้นแบบไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบคือถ้ามีแล้วมีไม่ดีขอไม่มีดีกว่าเพราะฉะนั้นแบบคนต่อไปคือขอคิดดีๆเลยอะงานนี้ค่ะเผื่อคงต้องจับตาดูกันดีๆว่าหนุ่มคนไหนจะมาวินเป็นตัวจริงของสาวเสน่ห์แรงคนนี้ค่ะพาไปต่อนะคะกับปูเป้รามาวดีคนนี้ช่วงหลังก็จะเห็นหน้าเห็นตาในละครเยอะขึ้นเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ปูเป้เขาบอกว่าเขาก็ต้องเลือกและบทนะส่วนคุณพ่อมอสปฏิภาณนะฮะปีหน้าก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับแถมบอกว่าจะชวนลูกสาวไปเต้นด้วยแดนซ์ไม่แคร์อายุเลยแหละค่ะคุณพ่อลูกสองมอสปฏิภาณวัย44ปีที่ควงคู่จิ้นในตำนานอ้อมสุนิสาไปแดนซ์กระจายบนเวทีคอนเสิร์ตเจเจตรินมาหมาดๆแถมเดือนเมษายนปีหน้าก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่มอสทาทาครบรอบ20ปีให้แฟนเพลงยุคตลับเทปได้มันกันด้วยแถมยังลุ้นแขกรับเชิญคนสำคัญน้องสวรรค์ลูกสาวคนเล็กวัย2ขวบให้ขึ้นโชว์เพลงคุณพ่อบนเวทีค่ะตอนนี้สวรรค์ก็ร้องเพลงผมได้แล้วก็คือตอนที่25ปีมิสเตอร์มอสตอนนั้นก็สโหน่ก็2ขวบครึ่งเหมือนสวรรค์นะครับตอนนี้ก็ฝึกร้องเพลงอยู่ไม่พิเศษไม่พิเศษอีกแล้วตอนนี้ร้องฝึกร้องอยู่ทุกวันเพราะว่าตัว2นี่โอ้โหจะปูใส่กระด้งมากคือสโหน่ยังเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ครั้งที่แล้วที่ถ่ายไปที่เขาถ่ายเป็นอะไรที่พูดร้องเพลงอ่ะเขายังให้ความร่วมมือแล้วก็เรียบร้อยอะฮะแต่อันนี้คือถ้าไม่ก็คือไม่เลยจบด้านคุณแม่ลูกสองปูเป้รามาวดีที่ไม่ค่อยได้เห็นผลงานทางหน้าจอสักนานล่าสุดก็คัมแบ็กอีกครั้งกับละครค่ายคุณบอยทกลเกียรติแต่ยืนยันไม่มีปัญหากับวิกพระราม4แน่นอนเพราะไร้สัญญาผูกมัดและหลังจากนี้ก็อาจจะมีงานละครให้เห็นกันเรื่อยๆแต่ขอเลือกบทเยอะขึ้นเพราะลูกสาวคนเล็กน้องไอริสเพิ่ง8ขวบเลยไม่อยากเห็นภาพความรุนแรงจากละครที่คุณแม่แสดงค่ะก็จะสกรีนเรื่องไหนที่มันแบบว่าร้ายหรือว่าตบตีกันก็จะเหมือนแบบว่าอย่าดูเลยนะนี่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องไหนที่มันแบบว่าไม่ได้แบบมีดราม่ามากตบตีกันมากอะไรเงี้ยก็จะแบบดูได้อะไรเงี้ยก็จะมีถ้าดูก็คือจะนั่งดูอยู่กับเขาด้วยอะค่ะแม้ตอบแบบนี้ก็น่าคิดแล้วล่ะสิว่าละครเรื่องล่าสุดจะร้ายสักแค่ไหนถึงกับต้องห้ามลูกสาวนั่งเฝ้าหน้าจอกันเลยละค่ะเอาละครับมาที่พี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์นะฮะเขาทิ้งฉายาทุยทิ้งเมียไปแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นฉายาที่ชื่อว่านิวปีเตอร์ทำไมถึงเป็นนิวปีเตอร์เพราะทำงานเลี้ยงหาเงินเลี้ยงลูกนะครับแถมยังบอกผ่านสื่อให้ได้ยินถึงหูอดีตภรรยาอีกด้วยนะว่าอยากรับงานกับลูกๆบ้างอะเพราะเห็นแต่คุณแม่พลอยผ่านกระเตง2ลูกชายน้องผู้มาและแพนเตอร์รับงานอีเวนต์ทั้งโชว์ตัวแล้วก็เดินแบบอวดความน่ารักน่าชังสไตล์แม่ลูกทำเอาคุณพ่อปากกว้างปีเตอร์คอปเดรันโดต้องออกปากเขาก็อยากมีโมเมนต์ดีๆกับลูกบ้างอ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของอดีตภรรยาเพราะพลอยเป็นคนตัดสินใจเรื่องการรับงานของลูกๆทั้งหมดเลยล่ะค่ะที่ติดต่อพ่อลูกก็ไม่ค่อยครับส่วนใหญ่จะเป็นแม่ลูกมากกว่า ผมก็อยากไปเหมือนกันครับมันก็เป็นอะไรที่น่ารักอะไรเงี้ยผมก็สอนแพนเตอร์ผมมาออกไปนี่ยืนกอดอกเลยเชิดอกเชิดหน้าอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรต้องเท่ๆเพราะแสงไฟมันส่องเราต้องดูดีอะไรเงี้ยนะให้ก็สอนมาเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยกอดอกเขาก็ อะไรเงี้ยแล้วพอไปเห็นบนเวทีนี่แบบมันเป็นความภูมิใจอะไรบางอย่างอะครับปีเตอร์ยังเผยอีกนะคะว่าหันมาลุยงานเบื้องหลังมากขึ้นเพราะตั้งใจให้บริษัทโปรดักชั่นเฮาส์เป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้เพื่อจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกๆที่โตขึ้นทุกๆวันพร้อมยิ้มรับกับฉายาคุณพ่อคนใหม่ที่รับผิดชอบครอบครัวมากขึ้นค่ะจริงๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทกับงานมากตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ยอมรับมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงแบบว่าใจแป้วๆท้อๆอะไรเงี้ยครับอาจจะมีผลกับงานด้วยอะไรเงี้ยครับแต่การที่จะเรียกว่าผมเป็นนิวปีเตอร์ก็อาจจะมองเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับก็ต้องขอบคุณด้วยครับเพราะว่าความตั้งใจตอนนี้มันก็มีอย่างสูงมากจริงๆผมก็ต้องปั่นตังถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันก็ต้องพยายามทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดถึงแม้จะทำจากข้างนอกครับช่วงนี้คุณพ่อปากว่างก็กำลังเคลียร์งานเพื่อที่วันหยุดยาวปีใหม่ก็จะได้พาลูกๆเที่ยวให้ชุ่มปอดซึ่งก็คงหนีไม่พ้นในเมืองไทยนี่แหละค่ะพาไปต่อนะคะกับจักรจันทร์อาคัมศิริได้ข่าวว่าก็มีหนุ่มๆคุยอยู่นะแต่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ก็ไปถามมาแล้วล่ะค่ะเป็น
็นโสดมาร่วม10ปีแต่สาวจักรจันทร์อคัมสิริก็ไม่เหงาหรือโหยหาความรักเลยสักกันนิดแต่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมามีหนุ่มๆมาจีบมาคุยให้กระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างแต่ก็ยังไม่มีใครโดนใจล่าสุดมีนักธุรกิจหนุ่มมาขายขนมจีบอยู่แต่สาวจันทร์ขอแตะเบรกดูไปเรื่อยๆก่อนค่ะสเปคไม่ต้องสูงเพียงแต่ว่าแบบว่ามันยังไม่ใช่ไงแบบว่าอยากได้คนที่แบบว่าเข้าใจงานเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้ามีแล้วแบบปวดหัวก็เพราะว่าการแต่งงานมันไม่ใช่จุดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในละครถูกป่ะมันต้องมีการใช้ชีวิตคู่เพราะว่าโตมาคนละครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องรีบดีกว่าค่อยๆศึกษาไปอะไรเงี้ยและถึงอายุจะแต่หลัก35แล้วแถมเพื่อนซีก็แต่งงานมีลูกกันไปเกือบหมดแล้วแต่สาวจันก็ไม่ซีเรียสบอกเคยคิดเรื่องแต่งงานแล้วมีลูกมานานจนเลิกคิดไปแล้วละค่ะเคยอยากมีนานมากแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เฉยๆแล้วถ้ามีลูกเนี่ยก็คงต้องทำงานหนักอีกเป็นหลายเท่าถูกไหมเพราะถ้ามีเลือกลูกคนนึงก็ต้องค่าเทอมค่าพี่เลี้ยงเด็กค่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูมาอย่างเงี้ยเห็นพี่ชายพี่เขตอะไรเงี้ยทุกคนก็โอ้เลี้ยงมีลูกก็ต้องแบบมีเงินเยอะพี่ภูริอะไรเงี้ยก็ต้องมีเงินมีค่าแนนนี่ค่าพี่เลี้ยงค่าเตรียมว่าเดี๋ยวต้องไปเข้าโรงเรียนไหนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออที่ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเราแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรเงี้ยเอานะถึงจะไร้คู่แต่ก็แฮปปี้กับการทำงานเพราะตอนนี้ทั้งงานบันเทิงและธุรกิจส่วนตัวกำลังปังเวอร์จริงๆค่ะไปตอนที่บักจอยอนันดานะครับก็เห็นว่าทำงานเบื้องหลังมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะเลยไม่รู้ว่างานแสดงเบื้องหน้าเนี่ยจะได้เห็นหรือเปล่าห่างหายจาก3ปีเลยล่ะค่ะพระเอกหล่อมากบักจอยอนันดาโดยบอกตรงๆว่าเบื่อเพราะเป็นนักแสดงมาตั้งแต่อายุ13จนตอนนี้ป่าเข้าไป35แล้วผ่านงานหนังมาไม่ต่ำกว่า30เรื่องบวกกับละครอีก10เรื่องก็เลยหันไปทุ่มเวลาให้กับงานเบื้องหลังผลิตละครในช่องทีวีดิจิตอลแต่ยืนยันไม่ทิ้งงานแสดงแน่นอนค่ะผมไม่ได้รับงานแสดงมา3ปีอ่ะคือแบบไม่รับเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดความเบื่อมั้งแพชชั่นหายไปส่วนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้มีแพชชั่นกับงานเนี่ยมันไม่ควรไปรับหน้าที่ของเราก็คือนักแสดงแหละอันนี้เราไม่เคยลืมอยู่แล้วมันมีอยู่ตลอดอะแต่บางทีมันต้องหามันต้องแบบขุดมันออกแรงบันดาลใจแล้วก็ต้องขุดมันออกมาบ้างอะไรเงี้ยมันบางทีเราอาจจะแค่เหนื่อยมั้งมันทำงานมาตั้งแต่อายุ13แล้วมันก็โอ้โหผมเล่นหนังมา30กว่าเรื่องแล้วนะผลงานละครในรอบ3ปีของอนันดาก็คือซีรีส์ฟอร์มยักษ์1เรื่องบวกกับหนังเรื่องขุนพันธ์ภาค2ที่กำลังถ่ายทำอยู่อีกเรื่องค่ะเป็นผู้ชายที่หล่อเนาะครับหล่อมากครับไปต่อไม่ถูกเลยรู้สึกหล่ออ่ะลองหันมาทางนี้ก็อาจจะเจออีกหนึ่งหล่อนะจะเป็นลมอารมณ์เสียไปต่อเลยแล้วกันไปเลยฮะบุ๋มปนัดดาปกติคือถ้าเป็นข่าวพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมีเรื่องอะไรต้องมาเคลียร์อีกหรือเปล่าแต่คราวนี้ไม่ใช่จ้าจะเป็นลักษณะว่าถ่ายทอดความรู้ความสามารถเขาเรียกอะไรถ่ายทอดให้ผู้อื่นเนี่ยได้มีการพัฒนาตัวเองนอกจากจะทำงานหลักอยู่หน้าจอเป็นทั้งพิธีกรและนักแสดงแล้วนะคะดร.บุ๋มปนัดดายังรับจ็อบเป็นวิทยากรอีกด้วยค่ะโดยโดดมาร่วมกิจกรรมเลือกชีวิตให้ตรงสไตล์ที่ FM 96.5 คลื่นความคิดในเครืออสมทจัดขึ้นเพื่อเปิดประสบการณ์ความรู้ให้เด็กวัยเรียนและผู้ใหญ่วัยทำงานได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆกับกูรูตัวจริงซึ่งอดีตนางสาวไทยสุดมั่นรับหน้าที่วิทยากรในหัวข้อบุคลิกภาพดีขุนสร้างได้ค่ะผมเองก็เป็นดีเจอยู่คลื่นความคิดอยู่ที่นี่มาหลายเกือบ10ปีแล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากการเป็นวิทยุหรือเป็นแค่ดีเจที่อยู่หลังไมค์เนี่ยเราควรจะได้แบ่งปันความสามารถของเราแล้วก็ความรู้ของเราให้กับคนอื่นนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆทำให้แฟนๆรายการได้มาเจอดีเจด้วยแล้วก็ได้ความรู้จริงๆได้สอบถามกันจริงๆได้เรียนรู้นอกเหนือจากแค่ฟังเพราะการเรียนรู้ได้เห็นภาพคือสิ่งที่ดีที่สุดได้ปฏิบัติจริงคือสิ่งที่ดีที่สุดสอนแบบแนวกลางๆที่เอาไปใช้ได้จริงมากกว่าแล้วก็ให้รู้ความจริงว่าอ๋อเคล็ดลับของจริงคืออะไรสิ่งที่เขาต้องใส่ใจเวลาที่สื่อสารกับคนอื่นคืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ใช้ประสบการณ์ชีวิตของผมเองในการบอกต่อคนอื่นๆด้วยกิจกรรมดีๆตอบแทนผู้ฟังแบบนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนครั้งหน้าจะมีกิจกรรมอะไรให้ร่วมสนุกติดตามได้ที่ FM 96.5 คลื่นความคิดค่ะมาต่อกันที่คู่สามีภรรยานะครับอย่างพี่เจมส์ข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ครูก้อยเจมส์ข้าวมันไก่ไม่ได้ฟังนานเนาะเจมส์หนึ่งสักอะไรฮะนะฮะเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยลูกมาแน่ๆนะครับรวมไปถึงพี่เจมส์เนี่ยขอเคลียร์ดราม่าเรื่องตั๋วเครื่องบินฟรีตลอดชีวิตสักหน่อย
สืบเนื่องจากวันก่อนหลังเจมเรืองศักดิ์ออกมาชี้แจงลง IG ว่าตลอด19ปีที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตนไม่เคยได้ตั๋วฟรีเลยสักครั้งเป็นเพราะที่ผ่านมามีคนถามกันเยอะตนจึงอยากจะออกมาชี้แจงส่วนอีกเรื่องที่หลายคนถามกันหนักจริงๆคงเห็นจะเป็นเรื่องผลิตทายาทนี่แหละค่ะว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะครับเครื่องปีหลังเนี่ยระวังแผนเรื่องการมีลูกใช่ไหมครับเหมือนกับว่าปีหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นปีของเราเนาะเพราะว่าธุรกิจเราเริ่มมาละนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาบอกเราไปดูดวงกันไว้เขาบอกว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ธุรกิจรุ่งมาพร้อมกับลูกที่จะให้โชคให้พรให้อะไรให้ความโชคดีกับเราอะไรเงี้ยเราก็มีความเชื่อว่าคือเราตรวจร่างกายทุกอย่างแข็งแรงดีหมดทุกอย่างเชื้ออะไรทุกอย่างดีหมดนะครับเหลือแค่จังหวะที่มันแมทช์กันเท่านั้นเองก็ปกติดีไข่ก็ตก2ใบมา2รอบแล้วนะคะแล้วก็สมบูรณ์ดีก็อาจจะช่วงนี้อาจจะงานเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยแมทช์กันซะเท่าไหร่แต่ปีหน้าคิดว่าไม่น่าพลาดเนาะปีหน้าเราจะตัวติดกันอีกกันมากกว่านี้ไงมันกลับมาหาความรู้มากขึ้นมากกว่าค่ะเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้สนใจที่จะหาข้อมูลอะไรมากมายคือปล่อยไปตามธรรมชาติแต่พอตอนนี้เราก็รู้ว่าเราควรที่จะดูแลบำรุงตัวเองมากขึ้นนะคะนี่เขาหาประสบการณ์ระดับแบบว่าแชร์คนอื่นได้เลยสร้างเพจคลับคนท้องเอาคือตัวเองเป็นคนหาเยอะจนแบบเฮ้ยก็อยากจะแบ่งปันแชร์คนอื่นด้วยดีกว่าคนตามเยอะแยะมากมายใช่มีแม่ตามเยอะเลยแล้วคอยลุ้นว่าเมื่อไหร่เราก็จะมีน้องเหมือนกันยังไงก็ขออวยพรให้มีเบบี้สมใจแถมปีหน้าเจ้าตัวและสีภรรยาก็กำลังจะเปิดธุรกิจใหม่ที่ลงทุนไปหลายสิบล้านบาทด้วยละค่ะไปต่อกับตูนบอดี้แสลมตอนนี้วิ่งอยู่ในช่วงของจังหวัดลำปางเนาะครับผมซึ่งลำปางหนาวมากไงแล้วก็ถ้าไม่แน่ก็ค่ำๆในช่วงค่ำๆวันนี้น่าจะเข้าเขตพะเยาอะค่ะใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเข้าไปทุกทีแล้วล่ะค่ะสำหรับการวิ่งโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศของตูนบอดี้แสลมซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในเขตอำเภองาวจังหวัดลำปางหลังจากที่เมื่อวานนะคะพักวิ่งไป1วันและเริ่มออกวิ่งอีกครั้งท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บตั้งแต่เช้าตรู่เวลา 3:15 นาทีที่บริเวณบ้านแม่พร้าวอำเภองาวจังหวัดลำปางซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้อยู่ที่8องศาเซลเซียสค่ะทำให้เป็นอีกวันที่ตูนต้องวิ่งฝ่าลมหนาวและชาวบ้านเองก็ไม่หวั่นกับความหนาวเย็นมารอต้อนรับตูนกันหนาตาล่าสุดตอนนี้ตูนก็วิ่งมาเป็นระยะทางเกิน 2,000 กิโลเมตรแล้วเหลือระยะทางอีกไม่ถึง200กิโลเมตรก็จะถึงแม่สายค่ะซึ่งตามกำหนดแล้วนะคะวันนี้ตูนและทีมนักวิ่งจะวิ่งทั้งหมด4เซตรวมระยะทางประมาณ52กิโลเมตรนอกจากอากาศที่หนาวเหน็บแล้วนะคะซึ่งเส้นทางช่วงนี้ยังเป็นเนินลงเขาทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการวิ่งมากขึ้นและตลอดเส้นทางยังมีพี่น้องประชาชนชาวอำเภองาวที่ลุกขึ้นมาก่อไฟผิงข้างทางเพื่อรอให้กำลังใจตูนและทีมงานเป็นระยะซึ่งก็มีบางช่วงที่ตูนร่วมวงแวะร่วมผิงไฟด้วยแล้วค่ะก่อนที่จะวิ่งเข้าสู่ตัวอำเภองาวซึ่งมีพระเทพปริยัติมงคลเจ้าอาวาสวัดจองคำพระนักปฏิบัติของอำเภองาวมอบเงินบริจาคและก็อวยพรให้ตูนทำได้ถึงจุดหมายค่ะโดยในช่วงสายซึ่งเป็นการวิ่งในเซตที่2ก็มีเหล่าคนบันเทิงเดินทางมาร่วมวิ่งเพื่อหาเงินบริจาคมากมายอาทิเวียสุกลวัฒน์เบลล่าราณีอ้วนเด่นคุณหมอก้องสรวิทย์รัศมีแขเป๊กผลิตโชคแล้วก็อีกเพียบซึ่งณวันนี้นะคะร้องใจบุญตูนบอดี้แสลมและทีมงาน9คนละ9วิ่งมาแล้วเป็นเวลา40วันรวมระยะทางทั้งสิ้น 2,020 กิโลเมตรได้ยอดเงินบริจาคกว่า948ล้านบาทแล้วล่ะค่ะยังไงผมอยากให้ยอดเนี่ยทะลุไปถึงพันล้านเลยนะเนาะแบบดูคือดูเรื่องราวเขาทีไรก็ต้องดูไปยิ้มไปดูไปยิ้มไปอ่ะเออรู้สึกดีครับผมอ่ะเปิดเวลาถึงเวลามอมอซอยเก้าดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าผมจะคัดจมูกแล้วนะเสาร์ที่นี้ถ้าใครไม่ได้ไปไหนนะครับมีซีรีส์จีนอยากจะมาแนะนำนะฮะทางช่องเก้า MQHD ครับมีคอนเสิร์ตด้วยค่ะเมามอยซอยเก้าซอยคือแบบไม่อยากเมาอ่ะนึกว่าคุณลุงแสนต้ามาเองที่แท้นักแสดงรุ่นใหญ่ทุนฮิรัญทรัพย์ที่บุกมาถึงซอย9เพื่อบอกต่อเรื่องราวดีๆว่าเพิ่งจัดคอนเสิร์ตการกุศลร่วมกับน้องในวงการบันเทิงมากมายโดยนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมดนตรีเพื่อคนตาบอดรวมถึงบ้านพักพิงมะเร็งทรวงอกรายได้นะไม่ขอเปิดเผยแค่สุขใจที่ได้ทำแค่นั้นก็พอแล้วละจ้าสองนักแสดงจากค่า
าสปีดวันโหนธนากรและแซนวิชประภาดาที่อุ้มลูกชายน้องลีอองมาสวัสดีปีใหม่ชาวซอย9พร้อมทั้งอวยพรให้แฟนๆทุกคนรวยรวยเฮงเฮงเที่ยวปีใหม่อย่างแฮปปี้แล้วก็ปลอดภัยก่อนจะแอบอ้อนว่าอย่าลืมติดตามผลงานของทั้งคู่ในปีหน้าส่วนจะแซ่บซีดเพจร้อนขนาดไหนห้ามพลาดเลยละจ้าอุ๊ยแต่วายกรี๊ดผ่านพ้นไปท่ามกลางความประทับใจค่ะหลังศิลปินระดับตำนานคทาวุฒิทองไทยหรือไข่มะลิหัวหน้าโต๊ะโผใหญ่ในการจัดงานทางพ่อวางแผ่นดินพระราชาเปิดฟ้าเปล่าแสงแห่งอัมพันธ์แคมป์ไฟดนตรีมะลิหัวหน้าครั้งที่8ซึ่งก็ได้2วงดนตรีระดับตำนานคาราบาวและหินเหล็กไฟรวมทั้งศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์และขวัญจิตศรีประจันรวมทั้งกวีศรีไร้จิรนันท์พิปรีชาและศิลปินแห่งชาติสถาพรศรีสัจจังมาร่วมอ่านบทกวีบนเวทีคอนเสิร์ตงานนี้แฟนคลับที่ไปร่วมงานที่ไร่ศิลปะสถานหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีแฮปปี้กันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะสุดติ่งจิงกระแบลอ่ะคอซีรีส์ห้ามพลาดนะจ๊ะชูเฉียวจอมใจจรชนกำลังมันเลยล่ะค่ะพร้อมเชียร์ให้นางเอกท้าสาวจรชนชูเฉียวรอดพ้นเงื้อมือคนชั่วไปแต่จะทำสำเร็จหรือไม่เสาร์อาทิตย์นี้ลุ้นพร้อมกันในชูเฉียวจอมใจจรชนบ่าย 2:00 นตรงทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นะจ๊ะดูดีดูดีอ่ะไปหาพัชจิพัชโตกับก๊อตจิมันจะสลับกันพัชโตกับก๊อตจินะดูว่าวันนี้เขาจะมาเล่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความเกื้อกูลค่ะครับโอ้ยก๊อตจิผักสดสวยน่ากินมากเลยอ่ะไปมาจากไหนเนี่ยซื้อมาใช่ป่ะจากห้างไหนเนี่ยของกินบ้างดิผักสวยน่ากินใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก๊อตจิแบ่งให้นะพี่พัตโตจะได้ทำเมนูอร่อยอร่อยให้ก๊อตจิกินยังไงล่ะได้เดี๋ยวนะมันแปลกๆป่ะก๊อตจิเอาให้พี่พัตโตให้พัตโตทำไปให้กินแปลกๆนะครับเนี่ยเอาแต่ช่างมันนะครับแต่ว่ายังไม่ตอบคำถามพี่พัตโตเลยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยไปซื้อมาจากห้างไหนตลาดไหนเนี่ยจะได้ไปซื้อบ้างไงก๊อตจิไม่ได้ซื้อนะครับหมดเนี่ยไม่เสียเงินสักบาทเลยจริงเหรอคุณป้าหน้าบ้านเราญาติเขามาจากต่างจังหวัดครับมีฟาร์มผักเกษตรอินทรีย์เขาเอามาฝากคุณป้าเยอะเลยก็จิเดินผ่านคุณป้าเลยแบ่งมาให้บอกว่าเด็กๆอย่างเราต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนและกินของที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักพวกนี้ล่ะครับโอ้น่ารักมากเลยนะครับเนี่ยก็จิล่ะครับน่ารักอุ้ยอยู่ๆมาชมกันเขินนะเนี่ยพี่พัตโตชมน่ารักหมายถึงว่าคุณป้ากับญาติคุณป้าครับก๊อตจิไม่ใช่ก๊อตจิครับผมคือคิดดูดิมาจากต่างจังหวัดทั้งทีเอาผักมาแบ่งแล้วก็แบ่งให้เราอีกทีนึงโอ้โหอย่างนี้นะพี่พัตต้องแสดงฝีมือเมนูเด็ดเอามาทำอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับไปแบ่งคุณป้าเขาไงนี่นะสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวลาไปด้วยเพลง Deck the Halls นะฮะของ Pentatonic นั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับเรา2คนได้ใหม่นะครับกับ Nine Entertainment Live 4:40 นนะครับมื้อเที่ยงนี้ขอให้ทานข้าวอร่อยสวัสดีครับ